ิดถึงสักคนคิดถึงหัวใจว่าวางคิดถึงทุกคืนมองยามคิดถึงตาสักคนนครโอ้เอ๋ยจะหาใดเทียมเท่างามหนึ่งวันน้องเจ้าคืนกระไรคำคำพันหัวใจวันนี้ผมกลับมาบ้านนาโศกอำเภอนาแกซึ่งเป็นบ้านของบรรพบุรุษฝ่ายคุณแม่ผมอดไม่ได้ที่จะต้องแวะบ้านพยัคฆพงซึ่งเป็นบุคคลที่ผมเคารพนับถือทางด้านงานศิลปะวันนี้จะมาขอสนทนาเอาความรู้กับท่านนะครับกล้วยไม้ที่ทนที่สุดในโลกแล้วฟาแลนออฟซิสไม่หอมไม่หอมอันนี้ก็เหมือนกันฟาแลนออฟซิสหมดครับฟาแลนออฟซิสฟาแลนนี่คือเป็นคำภาษากรีกที่แปลว่าคล้ายๆกับผีเสื้อฟาแลนออฟซิสมองดูคล้ายๆผีเสื้อมาถึงแล้วครับบ้านของผู้ที่ผมให้ความเคารพนับถือเป็นอาจารย์ทางด้านจิตวิญญาณและงานศิลปะครับท่านอาจารย์ครับครับแก้วมังกรโอ้ สองถุงเหรอโอ้เฉพาะผมคนเดียวดีสองถุงนะมอบให้คุณด้วยคุณคุณอะไรนะชาวลิตครับชาวลิตตีสีครับเออดีใจมากที่ได้ร่วมมาเยี่ยมผมนะไม่ใช่ว่าจะมากันง่ายๆนะครับมาจากสกลจากสกลเจตนามาที่นี่ญาติพี่น้องเอาไว้เรื่องหลังมาเยี่ยมอาจารย์ก่อนครับอาจารย์สบายดีเนาะเออเดี๋ยวผมก็อยู่ลึกลับหน่อยนะพอจะเข้ามาได้มันเป็นวิเวกดีมันเป็นอิสระดีอืมครับมันเย็นนะร่มเย็นหน้าอาจารย์ข้างหลังนี่เป็นวัดนะเห็นไหมอืมกำแพงด้านนี้ผมปลูกแก้วมังกรปลูกกี่ต้นครับอย่างกี่เสามาแทงนี่ก่อนใหญ่มากวันนี้นี่ผมเห็นแก้วมังกรนะครับผมเป็นคนชอบกินผมเป็นคนเห็นแก่กินมากครับมีแล้วก็ใส่ปุ๋ยมีต้นแก้วมังกรอยู่โอ้กี่เสานี่โอ้เยอะ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 1 2 3 4โอ้ตัวๆสวนแก้วมังกรนี่กินได้ทั้งปีทั้งชาติเลยนี่นะโอ้นี่แหละครับเศรษฐกิจที่ถูกต้องไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับเศรษฐกิจล้นเหลือโอ้คักๆๆมากรสสุขคนชื่อเขาอ๋อนี่แหละรสสุขอันนี้คือดอกรสสุขคนนี่แหละแต่ใบมันจะคันถ้าเวลาโดนดอกรสสุคนเพิ่งเคยเห็นเป็นไม้ไทยหอมนะมันมีดักมีขาวมีชมพูมีแดงเหลืองยังไม่เห็นยิ่งแค่ได้เห็นอกสั่นตะลึงงงงันเจอสาวลาวันงามล้ำลูกสาวผู้ใดอย่างนิดนึงครับเห็นบอกว่าตระกูลคุณปู่ใช่ไหมครับใช่มาจากทางกรุงเทพมหานครกรุงเทพอันนี้คือคุณปู่วงเนาะชื่อว่านายวงพยัคฆพงศ์นายวงพยัคฆพงศ์ท่านก็ได้มาแต่งงานกับคุณย่านารีคุณย่านารีนี่เป็นคนสกลนครนามสกุลเดิมของคุณย่านารีนี่คือจักษุจินดาโอ้จักษุจินดาเหรอใช่จักษุจินดา
แต่อยู่ที่สกลนครใช่แล้วทีนี้คุณปู่วงนี่ก็ท่านจะมีเชื้อจีนเป็นคนเป็นมีเชื้อจีนเนาะแล้วท่านได้มาอยู่ที่สกลนครในพร้อมกับพระยุติกรดำรงสิทธิ์พระยุติกรดำรงสิทธิ์พระยุติกรดำรงสิทธิ์เป็นผู้พิพากษาจังหวัดสกลนครแล้วท่านก็ชวนปู่วงนี่มาทำงานด้วยกันปู่วงก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อฟุ้งรัศนนท์ฟุ้งรัศนนท์นี่เป็นญาติกับพระยุติกรดำรงสิทธิ์เพราะพระยุติกรเนี่ยนามสกุลท่านคือรัศนนท์ครับผมแล้วก็ได้มาอยู่ที่สกลนครก็มาทำงานที่ศาลจังหวัดสกลนครซึ่งปัจจุบันนี้ศาลมันก็คือโรงเรียนยุติธรรมครับผมวิทยานั่นเองครับผมซึ่งอยู่ข้างๆในอดีตในโรงพยาบาลเรือนจำครับอยู่ติดกันครับแล้วก็ตอนเด็กๆนะผมก็ได้เดินทางเพราะบ้านผมนี่อยู่ติดรั้วโรงเรียนเชิงชุมราชนุกูลปัจจุบันนี้นะแต่ก่อนเป็นโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลสกลราชวิทยานุกูลแต่ก่อนเขารวมกันใช่แต่ก่อนเขาแยกกันแล้วก็โรงเรียนสตรีสกลราชก็อยู่ห่างออกไปครับผมเขายังไม่ให้อยู่รวมกันตอนนั้นนะปัจจุบันนี้ก็เอามารวมกันแล้วก็สกลราชก็ย้ายไปอยู่ทางนู้นครับแล้วก็โรงเรียนเชิงชุมก็ขยับมาอยู่ติดรั้วผมเลยติดรั้วบ้านตอนคุณตาวงมาครั้งแรกยังใช้นามสกุลแซ่โฮไหมหรือว่าเปลี่ยนเป็นพยัคฆพงษ์แล้วเปลี่ยนเป็นพยัคฆพงษ์แล้วครับครับเปลี่ยนไปแล้วนะฮะแล้วก็คุณพ่อของคุณตาวงนี่ได้ถามไว้ไหมครับท่านชื่ออะไรชื่อเขียนอะไรไม่แน่ใจนะเป็นคนตลาดครูครับผมกรุงเทพครับแล้วก็ทีนี้ตอนเด็กๆนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องแล้วรูปนั้นรูปอะไรครับจันโอ้โหอันนี้วางไว้ก่อนจะเป็นครูศิลปะสอนศิลปะที่โรงเรียนสตรีสกลรัตน์นะฮะครูเปลื้องครูเปลื้องพระเจ้าพงศ์ในสมัยนั้นมันจะมีสองเปลื้องอีกคนมันเปลื้องประจักษ์วงแต่เปลื้องประจักษ์วงสอนอยู่โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลครับเขาจะเรียกกันว่าเปลื้องจอยกับเปลื้องอ้วนเปลื้องจอยอันนี้จอยอันนี้เปื้องจ่อยคือคนนี้ใช่เปื้องอ้วนนี่ครูประชุมนายเปื้องพยัคฆพงศ์สอนที่โรงเรียนอะไรครับสตรีสกุลรัตน์โอ้ครับผมสอนศิลปะครับแล้วทีนี้ก็แล้วอีก2ท่านรู้ไหมครับเป็นนี่2ท่านนี่คุณนี่นะมีชื่ออยู่นามสกุลเป็นปลัดจังหวัดลมรมยานาคนี่แหละลมยานนท์ไหมเป็นคนที่คุมพ่อเป็นคนที่เป็นนายสนามเทนนิสของจังหวัดสกลนครแต่นี่เป็นได้ส่งนี่องทวาองทวาเป็นคนยวนองทวาเวิงดิงใช่องทวาทวาเวิงดิงทวาเวิงดิงเป็นเสี่ยวกับพ่อผมก็คือเป็นเพื่อนเป็นหลักผูกเสี่ยงไปผูกเสี่ยงจะมีพ่อผมกับองค์ทวาเนี่ยเป็นตัวแทนของสกลนครเลยไปแข่งเทนนิสที่กรุงเทพเหรอฮะไม่แน่ใจนะว่าหรือว่าแถวอีสานเรานะมสมัยก่อนนั้นสนามเทนนิสก็คืออยู่ตรงสนามวิ่งเมืองนะครับเป็นสนามดินนะโอ้ขอดดินใช้ขอดดินขอดดินผมจะไปเก็บลูกบอลให้คุณพ่อผมเลยแล้วก็สนามหญ้าก็มีค
ครับผมสนามคอนกรีตยังไม่มีพ่อเนี่ยจะเก่งเก่งกีฬาเนาะมีซึ่งว่าอาจารย์ได้มีความความสามารถทางด้านศิลปะคงจะได้ DNA จากคุณพ่อแล้วตอนผมก็มาเล่นเทนนิสปัจจุบันก็เป็นตัวแทนของมอราชภัฏสกลนครไปแข่งในระดับมหาวิทยาลัยอีสานกับอีสานใต้ก็ได้แชมป์มาหลายครั้งผมได้ยินมาจากคุณพ่อเปลื้องนี่แหละครับความหล่อก็สูสีกันเนาะอาจารย์เนาะคงสู้พ่อผมไม่ได้คิดถึงหัวใจว่าวาคิดถึงทุกคืนมองยามคิดถึงเวลาสักคนนักคนโอ้เอ้ยจะหาใดที่เท่างามวันน้องเจ้าคืนกระไรคำคำพันหัวใจใครมายืนทุกวันSay